วันหยุดหนึ่งวันไปไหนดีสำหรับผมก็คงตื่นเช้ากว่าวันปกติทั่วไปเพื่อแลกกับวิวสวยๆริมแม่น้ำในตอนเช้าและได้เดินทางไปหลายๆที่ที่ภายในหนึ่งวันเราจะสามารถไปได้คนอาจจะลางานต่อเนื่องก็ว่ากันไปครับกรุงเทพเมืองศรีวิไลจะได้ดูโล่งๆแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเดินทางไปหลายๆที่ได้เจออะไรหลายๆอย่างเหนื่อยมากครับวันนี้เหนื่อยจนลืมไปเลยว่าวันนี้เป็นวันหยุดของผมแต่ผมก็มีความสุขกับการที่ได้ทำในสิ่งที่เรารักนี่เลยครับ1วันของผมแล้ว1วันของคุณเป็นยังไงกันบ้างมาแชร์กันได้นะครับ